มีคนร้ายนะคะไม่ทราบจํานวนแล้วก็ไม่ทราบอาวุธค่ะได้ยิงใส่กับรถกู้ชีพกู้ภัยค่ะโดยภาพจากกล้องวงจรปิดในรถยนต์ค่ะก็มีการบันทึกที่มาของเสียงดังนะคะเขาบอกว่าเป็นเสียงคล้ายกับอาวุธปืนค่ะเข้ามากระทบกับรถยนต์ในระหว่างที่รถกําลังวิ่งนะคะเคราะหดีค่ะที่วิถีกระสุนมากระทบกับเหล็กภายในรถทําให้คนในรถไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะคะ เมื่อช่วงดึกของคืนวันที่28ตุลาคม2566ค่ะเวลา22นาฬกา26นาทีได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนนะคะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบยิงรถพยาบาลนะคะรถของเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาค่ะ ขณะไปรับผู้ป่วยที่บ้านในพื้นที่ของบ้านทุ่งยามูขาออกจากตัวเมืองยะลาค่ะใกล้กับปั๊มน้ำมันปตทสาย418ตําตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาตรวจสอบพบว่ากระจกฝัฝ่งซ้ายของรถตู้พยาบาลนะคะแตกทั้งบานมีรูกระสุนค่ะที่ขอบกระจกนอกจากนี้ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ชีพค่ะที่นั่งเออ ที่นั่งหลังรถนะคะได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายด้วยโดยนายวัชระแสงอุไรค่ะเป็นคนขับรถนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ร่วมกันอีก3าคนได้เล่าให้ฟังค่ะว่าได้มีการรับแจ้งจากศูนย์หน่วยกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยาลาค่ะให้ไปรับผู้ป่วยในพื้นที่ของบ้านทุ่งยามูตําบลยุปโปอําเภอเมืองจังหวัดยาลานะคะระหว่างทางที่นํารถไปนะคะเลยปั๊มปตทถนนสาย4-18อ่ะคะ ไปได้สักแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงแปลกปลอมมากระแทกกับรถตนเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรค่ะก็เลยพยายามขับรถไปให้ถึงบ้านของผู้ป่วยแล้วค่อยตรวจสอบว่าที่เสียงที่เกิดนี้ค่ะเกิดจากอะไรอะไรโดนตรงบริเวณไหนของรถบ้างถึงได้รู้ว่ากระจกแตกร้าค่ะแต่ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าโดนอะไรก็เลยรอคุยกับผู้ป่วยก่อนแล้วก็รับผู้ป่วยให้เสร็จก่อนพอรับผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยขึ้นรถ ทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็นํารถนะคะออกไปพร้อมกับผู้ป่วยเพื่อที่จะไปรอที่จุดตรวจท่าสาบก่อนเข้าตัวเมืองยะลาแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะเข้าไปตรวจสอบว่าเป็นรอยอะไรส่วนผู้ป่วยก็มีการทําการเปลี่ยนถ่ายนะคะนําตัวผู้ป่วยจากรถคันนี้ค่ะไปอีกคันหนึ่งเพื่อให้อีกคันนําตัวไปส่งโรงพยาบาลศูนยะลาค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางด้านของ กูภพยเจ้าแม่ทัพทิมยะลานะครับก็บอกว่าอยากจะขอวอนะครับไปทางคนที่สร้างสถานการณ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ารถตู้ฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะครับจะใช้ไฟแดงน้ําเงินนะครับ เรื่องของเหมือนกับเรานะครับถ้าเห็นไฟแดงน้ําเงินมานะครับก็เหมือนว่าสัญญาณไซเรนนะครับคุณผู้ชมก็แสดงว่าเป็นรถพยาบาลนะครับที่รอต้องการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่าเข้าไปทําอะไรเลยนะครับคนที่อยู่ในรถนะครับคุณผู้ชมครับบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ป่วยที่ฉุกเฉินนะครับก็ต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับหากว่าเป็นรถพยาบาลเนี่ยก็ขอให้นะครับคิดว่าถ้าหากว่าญาติเราป่วยเนี่ย เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้เสียชีวิตได้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น,นก็ต้องขอความร่วมมือด้วยนะครับหากว่าเห็นได้ยินนะครับรถพยาบาลหรือว่ารถสัญญาณไซเรน,เนก็ขอให้หลบเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยนะครับได้ถึงโรงพยาบาลถึงหมออย่างรวดเร็วนะครับ